ทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือว่า OECD มีการหาหือประเด็นนโยบายการแข่งขันทางการค้าของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยจะแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมครับนายวุฒิกรลีวิรพันธ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลใน4ประเด็นหลักเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันทางการค้าของไทยคือทิศทางนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยความสำคัญของการแข่งขันทางการค้าในการเจรจา FTA มาตรการกำหนดราคาต่อการแข่งขันทางการค้าและโครงการริเริ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของไทยเพื่อให้ OECD จัดทำรายงานการทบทวน กฎหมายและนโยบายการแข่งขันของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบการพิจารณาสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนายวุฒิไกรบอกว่าการหารือครั้งนี้ฝ่ายไทยได้แสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อจำกัดหรือปรับปรุงกฎหมายเก่าที่ล้าสมัยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะประเด็นกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการค้าเสรีดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศและสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เช่นอาเซียนแคนาดาอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไทย EU และไทย FTA กำหนดให้ประเด็นการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการเจรจาซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้การค้าการลงทุนแข่งขันเสรีและเป็นธรรมขึ้น นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีกฎหมายควบคุมราคาสินค้าและบริการให้เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการประชาชนโดยปรับปรุงรายการสินค้าอย่างน้อยปีละครั้งประหลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าไทยแสดงเจตจำนงและอยู่ระหว่างการสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งเมื่อ17มิถุนายนที่ประชุมคณะมนตรี OECD ลงมติให้ไทยเข้าสู่กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกจึงนับเป็นก้าวสำคัญ ที่จะทำให้สามารถยกระดับประเทศสู่มาตร,รฐานสากลทุกมิติมีบทบาทนำในเวทีโลกโดย OECD เป็นองค์กรระบบประเทศที่มีวัตถุประสงค์นำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด38ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นต้น